หนูเป็นเจ้าของแอคเคาท์ก็จะบ่นเคป้าเองค่ะแล้วก็พวกแอคหลุมที่พูดโจมตีเกี่ยวกับป้าแพงส่วนหนึ่งเป็นของหนูจริงๆค่ะผู้ขอถามหน่อยนะธีรตาเธอทำแบบนั้นไปทำไมฮะตอนนั้นหนูรู้สึกไม่พอใจแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมที่อะไรอะไรก็เป็นแต่พระแพงหนูเลยอยากให้บทเรียนกับพระแพงหนูอยากให้พระแพงรู้สึกเหมือนกับที่หนูรู้สึกแต่หนูไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้แล้วก่อนหน้านี้ที่หนูไม่ได้บอกใครเป็นเพราะว่าหนูกลัวว่าทุกคนจะมองหนูไม่เหมือนเดิมหนูคิดว่าถ้าหนูปล่อยให้เวลาผ่านไปสักวันหนูจะลืมมันได้แต่ไม่เลยค่ะครูหนูยิ่งรู้สึกแย่หนูรู้สึกว่ามันหนักมันไม่สบายเหมือนเมื่อก่อนหนูขอโทษหนูไม่อยากรู้สึกแบบนี้อีกแล้วขอบใจที่เธอกล้าบอกความจริงกับครูนะธีรตาธีรตาเธอกล้าหาญมากนะเพื่อนมีอะไรอยากจะบอกพวกเธอนะเป็นเราเองที่สร้างแอคเคาท์พวกนั้นขึ้นมาเพื่อโจมตีพระแพงเรายอมรับว่าที่เราทำลงไปตอนนั้นเพราะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแต่ตอนนี้เราลบแอคเคาท์พวกนั้นออกไปหมดแล้วและเราขอลาออกจากการเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนเทียนทวีวิทยาเราขอโทษทุกคนสิ่งที่เราทำมันผิดแต่หักหลังเพื่อนพ่อแพงเคยพูดกับเราว่าไม่ว่าคนอื่นจะเกลียดมันแค่ไหนคอมเมนต์ด่ามันแรงยังไงก็ไม่เจ็บเพราะคนที่เกลียดมันคือเพื่อนตอนนั้นเราไม่เข้าใจในสิ่งที่พ่อแพงพูดแต่ตอนนี้เราโคตรเข้าใจเลยพวกแกไม่ต้องยกโทษให้เราก็ได้แต่เราอยากให้พวกแกจำเอาไว้อย่าทำแบบเรานะThank you.